ธอจะเป็นคนชดใช้เงินทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับผมจะชดใช้เงินทั้งหมดแทนตะวันเองครับแต่ผมขอเวลาหน่อยนะครับเวลานี่แหละคือปัญหาผู้จัดการลูกน้องพี่อ่ะจ่ายค่าเสียหายให้แขกไปเกือบแสนเอางี้มาทำงานกับพี่และพี่จะออกค่าชดเชยที่เพื่อนเธอทำลูกค้าบาดเจ็บแต่เธอยืนยันนะว่าทำได้ทุกอย่างโวยพี่เลยเหรอไปไปพี่อยากคุณพี่อยากดื่มอะไรไหมครับเดี๋ยวผมเตรียมไว้ให้พี่ไม่ดื่มพี่ชอบให้ดื่มน้องมากกว่าเอ้าฉันบอกให้เลิกตรงนี้ไงนี่พี่ไม่กินเธอหรอกนะมานั่งใกล้ๆนี่ครับเฮ้ยพี่ตายแล้วเป็นเด็กเวอร์จิ้นจริงๆแล้วเนี่ยมานั่งใกล้ๆเลยมาเร็วๆมานั่งใกล้ๆเลยมาซิเพิ่งทำงานใช่ไหมถ้างั้นอะค่ำคืนนี้นะพี่จะให้กับเธอพบกับความหันโอ้ยพี่ครับผมแค่มานั่งดื่มเฉยๆครับแต่ผมไม่ได้มาไม่หรอปะไม่ดื่มใช่ไหมฉันมีตั้งหลายขวดเข้าใจไหมนี่วายพี่เนี่ยนะจะขวดเท่าไหร่ก็ตามฉันมีเงินซื้อวันนี้อีเด็กบ้าคนอย่างฉันเนี่ยรวยมากฉันจะซื้อวายที่ร้านเนี่ยกี่ขวดก็ได้จะ 4-5 ขวดแล้วอะไรก็ได้เข้าใจไหมแกเข้าใจที่ฉันพูดไหมฮะเข้าใจไหมนี่จำเอาไว้เข้าใจที่ฉันพูดไหมฮะเข้าใจไหมได้ยินฉันพูดไหมฉันถามว่าได้ยินไหมทำไมแกไม่ตอบไอ้เด็กบ้าแกได้ยินไหมได้ยินไหมจะยินไหมฮะได้ยินไหมตัวครับนี่ให้สั่งให้แกไปว้ายตายแล้วออกไปพี่ฝนเฮ้ยออกไปเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาอีกนี่ฉันไม่เคยโกงเด็ดค่าเสียเวลาของเธอวันนี้พี่ฝนผมขอโทษครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมทำให้ดีกว่าเดิมครับพี่ฝนก็ได้แต่ถ้าเกิดคราวหน้าเนี่ยเธอไม่พยายามปรับตัวทำงานนี้ให้ได้เนี่ยก็ใช้เงินที่ติดหนี้ฉันขึ้นมาให้หมดเข้าใจไหมเข้าใจครับขอบคุณมากครับพี่ฟอนขอบคุณจริงๆครับGet this fettuccine, yeah. Ain't tryna party on the weekend, no. I gotta get this fettuccine, yeah. I take the 20 stands of 50, yeah. It's time to get this fettuccine, yeah. Ain't tryna party on the weekend, no. I gotta get this fettuccine, yeah. I take the 20 stands of 50, yeah. I'm pulling right up to the dealership.สวัสดีครับผมมานะมาจากพี่ฟอร์ดครับเดินมาดูวิวตรงนี้สิเธอว่าวิวสวยไหมเธอรู้ไหม
แล้วผู้หญิงอย่างฉันนี่ต้องการอะไรต้องการเพื่อนต้องการคนรับฟังผมเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการตอนนี้คุณนารินครับคุณนารินครับผมว่าพี่ฟอร์ดน่าจะสื่อสารอะไรผิดพลาดไปนะครับผมไม่มีอะไรผิดพลาดอยากรู้ใช่ไหมว่าฉันต้องการอะไรฉันต้องการให้เธอเป็นทาสรับใช้ฉันมานี่ประชุมใหญ่ครั้งแรกกับบอร์ดบริหารโรงแรมเหรอครับใช่คนที่ใช้นามสกุลเดียวกับฉันทุกคนแต่ไม่ใช่ญาติฉันสักคนฉันรู้นะว่าฉันต้องเจอกับอะไรสายตาที่จ้องจับผิดคำพูดที่ทิ่มแทงในห้องประชุมวันนี้เธอฉันทำอะไรพลาดแม้แต่นิดเดียวฉันต้องโดนพวกนั้นดูถูกฉันสู้ไม่ไหวฉันรู้ตัวฉันเอาไม่อยู่ฉันรู้ตัวนะฉันเอาไม่ไหวฉันไม่ไหวเวลาพี่อยู่กับผมพี่เป็นใครครับเป็นบอสพี่เป็นใครเป็นบอสพี่เป็นใครเป็นบอสใช่พี่เป็นบอสเป็นบอสที่มีอำนาจและเขามีเงินในมือพี่จะทำอะไรกับใครก็ได้พี่ต้องเป็นคนออกคำสั่งไม่ใช่รับคำสั่งพี่ต้องอยู่เหนือทุกคนทุกคนต้องอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพี่นินทากันจบยังฉันมาที่นี่เพื่อมาทำงานมีแรงแค่นี้เองเหรอแค่นี้มันไม่พอที่จะทำให้คนสยบใต้ฝ่าเท้าพี่หรอกไหมพี่มันคนกระจอกฉันไม่ได้กระจอกสมน้ำหน้ามีสมองแต่โดนคนอื่นเขาดูถูกฉันมีอำนาจฉันมีเงินพวกแกต้องการเงินของฉันพี่มันก็แค่คนห่วยเงียบใครจะไปฟังพี่เงียบหุบปากพวกแกไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นตอนนั้นเข้าห้องประชุมพี่จำความรู้สึกนี้ไว้ความรู้สึกที่มีทั้งพลังและอำนาจพี่ใช้มันเวลานี้ตอนนี้ทุกคนต้องฟังฉันเท่านั้นฉันตัดสินใจแล้วว่าจะให้โรงแรมยกเลิกระบบกงสีทั้งหมดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเตรียมฉลองให้กับฉันเหรอนารินเป็นเพราะเธอนะทำให้ฉันคอนโทรลคนพวกนั้นได้แล้วผมดีใจด้วยนะครับฉันไม่กลัวความคิดแล้วก็สายตาของคนพวกนั้นอีกต่อไปแล้วนะเพราะฉันคือคนที่มีอำนาจเหนือพวกเขาแล้วใช่ครับพี่ชีวิตเป็นของพี่คนเดียวที่จะวิจารณ์พี่ได้ก็คือตัวของพี่เองนะครับส่วนเรื่องแผนธุรกิจที่เธอเสนอมาฉันสนใจนะจริงเหรอครับพี่ผมคิดว่าพี่ลืมไปแล้วนะครับเธอไม่เคยลืมฉันแล้วฉันจะลืมเธอได้ยังไงขอต้อนรับสาวๆทุกท่านสู่อาณาจักรแห่งความหฤหรรษ์ที่จะทำให้ค่ำคืนนี้ของสาวๆทุกคนมีทั้งความสุขความฟินความจริงจนลืมไม่ลงเดียวไม่ได้นะครับส่งเสียงเดียวไม่ได้ผมไม่เชื่อเลยว่าทุกคนดีใจหรือว่ามีความสุขจริงๆแต่ถ้าเกิดอยากให้ผมเชื่อเปิดเมมได้ไหมครับเฮ้ยถ้าเกิดว่าเปิดเมมในฐานะที่สาวคนสวยคนนี้ให้เกียรติผมแค่ผมมีคนได้อะไรอ่ะเฮ้ยงั้นผมขออนุญาตขอจุ๊บคืนนะครับทุกคนหวังว่าเขาจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังและสำหรับคุณนารินเจ้าของผับช่วยมารับของขวัญจากผมด้วยครับผมมีของขวัญพิเศษจะให้ครับไปเลยครับมีอะไรยากมีอะไรกับเธอ Moving too fast I know how to make this last
คุณนารินคะคนที่เล่นข่าวนี้คือนักข่าวที่ชื่อเพนนีเป็นลูกสาวของคุณพนิดาอำนาจบวรเดชาค่ะเพนนีลูกสาวพนิดาทำไงดีวะพี่ฟอร์ดคุณนารินครับคือฉันได้ยินทุกอย่างหมดละเราจะทำยังไงกันต่อไปอะครับปิดคลับร้อยฉันชนะเรื่องคดีก่อนแต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับถ้าเกิดเราจะปิดคลับต่อให้มีลูกค้าแค่2คนนะผมก็จะทำเต็มที่ครับแต่เรากำลังถูกต้อนนะมานะนั่นคือสิ่งที่เพนนีต้องการครับผมรู้จักเพนนีดีผมรู้จักตระกูลนี้ดีถ้าเกิดว่าพี่ปิดคลับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาเล่าข่าวมันเป็นความจริงเพิ่งเห็นเกเด็ดขาดก็วันเนี้ยพี่ไม่ได้ทำเหมือนที่เพนนีให้ข่าวเพราะฉะนั้นพี่อยากให้ความไม่ยุติธรรมมันเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมตกลงเราจะไม่ปิดคลับเราจะไม่ยอมให้ใครมากดหัวเราได้ง่ายๆถ้าจะขาดทุนก็ให้มันมีคลาสหน่อยวะครับคุณอาลีแต่ว่าแล้วเราเนี่ยจะไปหาลูกค้ามาจากไหนอะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าใหม่ไม่มางั้นเราก็เรียกลูกค้าเก่ากลับมาสิครับพี่ก็มาครั้งแรกสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่ไหนๆเขาดูหน่อยสิตั้งแต่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยออร่าทั้งร่างเลยนะโอ้ยคิดถึงว่าอยากจะขอจับนะจับอะไรจับอะไรก็จับมือนี่ไงเราจับมือแสดงความยินดีกับมานะนะจ๊ะขอเสียงกรี๊ดดังให้กับหนุ่มสุดฮอตตัวท็อปของ What Woman WorldTrying to get this fettuccine, yeah. Ain't trying to party on the weekend, no. I gotta get this fettuccine, yeah. I take the 20s, 10s, and 50, yeah. It's time to get this fettuccine, yeah.